ทางการมาเลเซียขีดเส้นตายนะครับผลักดันรายงานผิดกฎหมายให้ออกนอกประเทศภายในวันที่21เมษายนนี้ทำให้ทางการไทยจะต้องคุมเข้มเรื่องของพรมแดนตามธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายครับค่ะกลุ่มแรงงานเหล่านี้นะคะไทยก็ต้องเปิดรับกลับเข้ามาด้วยนะคะโดยทางจังหวัดสงขลาก็สั่งเปิดพรมแดนสะเดานะคะวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อรับคนไทยกลับประเทศหลังจากที่ตอนนี้การลงทะเบียนที่สถานเอกอัครราชทูตกรุงกัวลาลัมเปอร์นั้นก็เต็มโควต้าในแต่ละวันแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสะเดาเตรียมความพร้อมรองรับคนไทยจากประเทศมาเลเซียเดินทางกลับเข้าประเทศผ่านช่องทางตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาวันพรุ่งนี้ค่ะหลังจากที่ทางการมาเลเซียขีดเส้นให้แรงงานผิดกฎหมายทุกสัญชาติในประเทศมาเลเซียออกจากประเทศก่อนวันที่21เมษายนนี้เป็นการควบคุมการระบาดของโควิด -19 ในประเทศหลังมาเลเซียพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ใหม่วันละไม่ต่ำกว่า 2,000 คนเป็นลักษณะกลุ่มก้อนจากสถานที่ทำงานหลายแห่งในประเทศผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาบอกว่าได้สั่งการให้ด่านพรมแดนเปิดด่านรับคนไทยกลับเป็นกรณีพิเศษจากเดิมเปิดรับสัปดาห์ละ3วันให้ขยายการเปิดรับตลอดทั้งสัปดาห์ข้อมูลขณะนี้นะคะมีคนไทยในมาเลเซียไปลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อกลับประเทศผ่านช่องทางตรวจคนเข้าเมืองสะเดาเต็มโควต้าวันละ150คนและได้เตรียมสถานที่กักตัวรองรับกลุ่มผู้เดินทางกลับประเทศไว้แล้วตามที่มาเลเซียก็ประกาศเดดไลน์วันที่21เราก็ต้องเตรียมพร้อมในการรองรับพี่น้องประชาชนกลับมาเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมในเรื่องทั้งเรื่องของเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมในเรื่องของสเตทควอรันทีนอะไรต่างๆนี่เราคุยกันมาหมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของการเผื่อว่าจะมีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายการผลักดันแรงงานผิดกฎหมายของทางการมาเลเซียครั้งนี้ก็ทำให้หลายฝ่ายกังวลค่ะว่าช่องทางธรรมชาติตามพรมแดนที่ติดกับมาเลเซียก็คือพรมแดนสะเดาพรมแดนปาดังเบซาจังหวัดสงขลาพรมแดนสุไหงโกลกตากใบจังหวัดนราธิวาสพรมแดนเบตงจังหวัดยะลาและพรมแดนวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลนั้นอาจจะเป็นเส้นทางให้กลุ่มแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในมาเลเซียเป็นช่องทางลักลอบเข้าประเทศอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะนำเชื้อโควิด-19 มาระบาดในไทยเพิ่มเติมด้วยนะคะ